เวลา 18:36 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระขออภัยค่ะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไทยและหนังสือภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ช่างทอผ้าไทยลายอัตลักษณ์76จังหวัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไทยลายอัตลักษณ์76จังหวัดแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากลระหว่างวันที่11-14 สิงหาคม 2565เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12 สิงหาคม 2565และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติเพื่อรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทยจากสิ่งทอของชาวบ้านที่เกือบสูญหายให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำหนังสือภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากลด้วยการคัดเลือกลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดทั้งลายโบราณและลายที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่สะท้อนมรดกภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของแต่ละจังหวัดเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไทยอัตลักษณ์ไทยให้เยาวชนประชาชนนักออกแบบและผู้ประกอบการใช้ศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนและนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไป